พระราชวังที่ถูกสาป ใกล้เมืองติดชายหาดของเกาะในนอร์ทแคโรไลนาดิสนีย์ได้ก่อสร้างพระราชวังเมาคลีในช่วงปลายปี1990ซึ่งมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่โดยใช้ชื่อว่าพระราชวังเมาคลีแต่ก็มีเสียงคัดค้านการสร้างทันทีที่เริ่มสร้างเพราะดิสนีย์ได้ซื้อที่ดินราคาสูงนี้จากรัฐบาลถึงแม้ว่าที่ดินนั้นจะมีผู้คนอาศัยอยู่ก็ตามแต่รัฐบาลก็ได้อ้างสิทธิ์ในการถือครองที่ดินนั้นชาวบ้านคนหนึ่งได้พยายามบุกและขัดขวางดิสนีย์แต่ก็ไม่เป็นผลดิสนีย์ได้ทำการล้างพื้นที่ดินตรงนั้นทั้งหมดทำลายบ้านเรือนและทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสิ้นมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทำให้พื้นที่โดยรอบท่วมท้นไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวการจราจรติดขัดซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนโดยรอบจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบลงดิสนีย์ได้ปิดที่นั่นโดยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกชาวบ้านก็พอใจกับการกระทำนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะฉันได้อ่านบทความจากคนที่เคยไปสำรวจมันพบว่าที่นั่นถูกทำลายโดยบางอย่างมันอาจเป็นฝีมือของพนักงานที่ไม่พอใจการปิดกิจการของดิสนีย์หรืออาจมีชาวบ้านมาทุบทำลายที่นี่ก็ได้หลังจากที่ฉันได้อ่านบทความนั้นฉันได้มีความคิดที่จะไปยังที่นั่นเพื่อถ่ายภาพและเขียนบทความลงบล็อกของฉันบ้างแต่ว่ากลับไม่มีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เลยแม้ว่าฉันพยายามหาใน Google แล้วก็ตามดังนั้นเมื่อหมดหนทางฉันจึงต้องไปค้นหาแผนที่เก่าซึ่งฉันก็หามันเจอได้ในเวลาไม่นานนะแผนที่ของพระราชวังเมาคลีในสมัยก่อนฉันขับรถไปที่บาฮามัสเพื่อที่จะหาข้อมูลมาเขียนบล็อกลงอินเทอร์เน็ตเมื่อฉันไปถึงที่นั่นสิ่งแรกที่สะดุดตาของฉันก็คือผู้ชาวบ้านอยู่ไหนพวกเขาหายไปไหนหมดหลังจากที่พระราชวังเมาคลีปิดตัวลงฉันคิดว่าชาวบ้านอาจจะย้ายออกไปหมดแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดประตูทางเข้ามันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้มันเป็นประตูไม้ที่ผุสึกกร่อนตามกาลเวลามีรอยถูกทุบทำลายและรอยกัดจากพวกแมลงบนประตูมีแผ่นโลหะที่เขียนตัวอักษรด้วยลายมือว่าถูกทอดทิ้งโดยดิสนีย์เห็นได้ชัดว่ามันต้องมีใครมาเล่นพิเรนที่นี่แน่ๆปราสาทมีรูปแบบเป็นปราสาทอินเดียขนาดใหญ่ทางเข้ามันไม่กว้างพอที่ฉันจะนำรถเข้าไปได้ฉันจึงคว้ากล้องดิจิตอลกับแผนที่เข้าไปตามลำพังภายในอาคารค่อนข้างโล่งมีเสียงหนูวิ่งกันไปมาตลอดเวลาดูเหมือนว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นถูกขนออกไปแล้วเหลือแต่เพียงสิ่งของใหญ่ๆเช่นต้นไม้ปลอมขนาดใหญ่ฉันพยายามเดินสำรวจทุกที่อย่างละเอียดภายในห้องครัวมีกลิ่นอับของฉี่ซึ่งอาจจะเป็นฉี่ของพวกหนูก็เป็นได้ประตูหลุดออกจากบานพับอย่างน่าสยดสยองตู้โลหะมีรอยถูกกระแทกจนบุบและมีตู้เย็นขนาดใหญ่ฉันค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูตู้เย็นออกดูข้างในมันว่างเปล่ามีเพียงตะขอสำหรับแขวนเนื้อสัตว์กำลังแกว่งไปแกว่งมาฉันพยายามใช้มือจับมันให้หยุดแกว่งแต่ทว่าเมื่อฉันปล่อยมือพวกมันกลับแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยฉันอุทานขึ้นมาเบาก่อนที่จะเดินต่อไปที่ห้องน้ำในห้องน้ำมีแอ่งน้ำขังที่ส่งกลิ่นเหมือนกับท่อน้ำเสียกระจกในห้องน้ำบ้างก็แตกบ้างก็มีรอยร้าวที่น่าแปลกก็คือเขาควรจะตัดการจ่ายน้ำให้กับที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ทว่าแอ่งน้ำกลับยังมีน้ำรั่วออกมาอยู่ฉันอยู่ในห้องน้ำนั้นได้ไม่นานเพราะบรรยากาศมันชวนอ้วกสุดๆฉันพยายามเดินสำรวจห้องทุกห้องมีห้องที่เหมือนจะเป็นห้องพักอยู่หลายห้องฉันจึงจำเป็นต้องสำรวจเฉพาะห้องที่น่าสนใจมีห้องหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกหลอนอยู่ไม่น้อยในห้องนั้นเมื่อฉันก้าวเข้าไปฉันได้ยินเสียงเหมือนกับคนสองคนกำลังกระซิบกันอยู่หรือฉันอาจจะหูแว่วไปเองก็ได้แต่เสียงนั้นมันฟังเหมือนบทสนทนาว่าฉันไม่เชื่อคำพูดสั้นๆที่ฉันฟังไม่ออกฉันไม่รู้พ่อของคุณบอกคุณแล้วก็เสียงเหมือนเสียงร้องไห้
มันอาจจะฟังดูไร้สาระแต่อาจจะมีคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็ได้ฉันเดินออกไปจากห้องนั้นและได้สังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจคือรูปปั้นงูดำขนาดใหญ่สูงประมาณ5เมตรตั้งอยู่หน้าประตูพระราชวังเมาคลีมันมาตั้งอยู่ได้ยังไงฉันรู้สึกเอะใจแต่ก็ยังยกกล้องขึ้นมาถ่ายฉันกดถ่ายรูปมันหลายๆครั้งฉันเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆเพื่อเพิ่มระดับความชัดให้กับภาพทันใดนั้นหัวของมันก็ค่อยๆขยับพร้อมกับดวงตาที่ค่อยๆเปิดออกสิ่งที่ฉันคิดว่ามันคือรูปปั้นงูขนาดใหญ่ยักษ์มันกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมันรีบเลื้อยเข้าไปในป่าใกล้ๆเหลือเพียงแค่หางที่โผล่ออกมาด้วยความตกใจสุดขีดฉันรีบวิ่งกลับเข้าไปในปราสาทฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองดิสนีย์ทำบ้าอะไรกับที่นี่ไอ้ข้างนอกนั่นมันตัวบ้าอะไรกันแน่หัวใจของฉันเต้นรัวพร้อมกับเสียงหายใจหอบแฮกๆด้วยความตกใจฉันพยายามมองหาพื้นดีๆเพื่อที่จะนั่งพักแต่บนพื้นนี่สกปรกชะมัดเลยฉันไม่สามารถทนนั่งอยู่ได้แน่ฉันเหลือไปเห็นบันไดในซอกเล็กๆมันเป็นเหมือนบันไดลงสู่ชั้นใต้ดินแม้ว่ามันจะมีฝุ่นเกาะอยู่มากแต่ฉันก็หยิบแผ่นป้ายเล็กๆที่ติดอยู่บนผนังข้างๆมารองนั่งสิ่งที่เขียนอยู่บนป้ายเล็กๆแผ่นนั้นก็คือถูกทอดทิ้งโดยดิสนีย์บางทีมันอาจจะเป็นการก่อกวนเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านที่เครียดแค้นดิสนีย์ก็เป็นได้เมื่อหายเหนื่อยแล้วฉันใช้แสงแฟลชจากกล้องส่องไปยังชั้นใต้ดินที่มืดสนิทซึ่งมันมีประตูตะแกรงเหล็กที่ขึ้นสนิมขวางอยู่บนประตูเหล็กนั้นมีป้ายเขียนว่าเฉพาะมาสคอตเท่านั้นขอบคุณนี่คงจะเป็นห้องเปลี่ยนชุดของพวกพนักงานที่แต่งเป็นตัวการ์ตูนสินะฉันคิดในใจฉันใช้เวลาไม่กี่อึดใจในการพังประตูเข้าไปด้วยความเก่าของประตูทำให้มันไม่ยากเลยที่จะทำลายมันชั้นใต้ดินเป็นห้องขนาดใหญ่บนพื้นมีข้าวของกระจัดกระจายกระดาษเอกสารที่เหมือนจะละลายติดกับพื้นบนโต๊ะมีแก้วน้ำวางอยู่ทางเดินคดเคี้ยวดูสับสนเหมือนเขาวงกตหลังจากที่ฉันใช้เวลาอยู่นานเดินวกวนอยู่ในชั้นนี้ฉันก็เจอกับประตูสีดำมีลายเส้นสีเหลืองๆบนบานประตูเขียนว่า Character Prep 1ฉันพยายามจะเปิดประตูออกดูแต่ก็ไม่สำเร็จประตูถูกล็อกจากทางด้านในฉันจึงตัดสินใจเตรียมที่จะเดินออกไปจากที่นี่เสียงบานประตูถูกเปิดออกอย่างน่าขนลุกอะไรวะเนี่ยฉันบ่นเบาๆพร้อมกับเดินเข้าไปในห้องนั้นฉันใช้แสงแฟลชส่องเข้าไปในห้องนั้นมันเป็นห้องที่เก็บชุดของตัวละครคอสตูมต่างๆถูกแขวนอยู่มากมายสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือชุดมิกกี้เมาส์ที่นอนเหมือนศพคนตายอยู่กลางห้องสีของมันไม่เหมือนกับมิกกี้ที่เรารู้จักส่วนที่เป็นสีดำกลายเป็นสีขาวส่วนที่ควรเป็นสีขาวอย่างถุงมือกลายเป็นสีดำกางเกงที่เป็นสีแดงกลายเป็นสีฟ้าดูแล้วน่าขนลุกชะมัดฉันเดินข้ามชุดมิกกี้เมาส์เข้าไปหยิบหัวของโดนัลด์ดักขึ้นมาดูเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงแตกข้างล่างฉันก้มลงดูที่เท้าอะไรวะเนี่ยกะโหลกมนุษย์หล่นลงมาจากหัวของชุดคอสตูมฉันไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของฉันก็คือมันถึงเวลาที่ฉันจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วแต่ฉันก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจากทางด้านหลังของฉันฉันค่อยๆหันกลับไปอย่างใจเย็นแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้ฉันสติหลุดทันทีไอ้ชุดมิกกี้ตัวนั้นตัวที่มีโทนสีสลับกับของจริงไอ้ชุดคอตุ้มบ้าๆแปลกๆตัวนั้นมันค่อยๆลุกขึ้นมาไม่สิมันเหมือนกำลังมีอะไรบางอย่างใส่มันอยู่มันต้องมีคนใส่ชุดมิกกี้ตัวนั้นอยู่แน่เห็นอะไรดีๆไหมสิ่งแหลมๆของมันทำให้ฉันประสาทมันลุกขึ้นพร้อมใบหน้าที่แสแยะยิ้มพูดพร้อมโบกมือให้กับฉันฉันชาไปทั้งตัวด้วยความกลัวแบบสุดขีดไอ้บ้านั่นมันค่อยๆใช้มือดึงหัวของมันออกมาเสียงผ้าฉีกดังก้องในความเงียบพร้อมกับเนื้อที่ค่อยๆหลุดออกมาจากบ่าของมันทันทีที่หัวหลุดออกมามีน้ำสีเหลืองไหลออกมาจากคอของมันลักษณะเหนียวหนืดฉันวิ่งหนีสู่ชีวิตวิ่งและวิ่งฉันควรวิ่งตั้งนานแล้วฉันวิ่งฝ่าเขาวงกตออกไปจนถึงหน้าประตูของพระราชวังสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นคือป้ายที่เขียนว่า
ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าใช่ฉันเข้าใจประโยคพวกนั้นแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงทิ้งที่นี่ให้รกร้างและฉันก็จะไม่มีวันกลับมาเหยียบที่นี่อีกHehehehe